สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมอาร์มธนภูมิพี่แหวนปวริษาและน้องแจ็คกี้ชาคลีนนะครับแม่เมื่อกี้แซ่บพลาซ่านะครับผลไม้เต็มเลยนะอยากจะฉกทุเรียนค่ะเห็นแล้วแบบถ้าขนกลับไม่หมดนี้มาฝากตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวงานเขาจะมีขึ้นวันพุธนี้แล้วสำหรับแจ๋วแซ่บเฟอร์นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณมาวินกับคุณวดีจะมาเป็นแพ็คคู่เลยมาพรีเซนต์กันหน่อยนะครับว่าโซนของพี่มาวินเนี่ยนะฮะแซ่บเฟอร์ขนาดไหนจะเอาอะไรมาแซ่บกันบ้างเดี๋ยวติดตามในข่าว3สีวันพรุ่งนี้นะครับค่ะส่วนวันนี้นะคะเริ่มต้นข่าวแรกกับข่าวของภาคการท่องเที่ยวกันก่อนเลยนะคะซึ่งในช่วง5เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะก็คือประเทศในแถบเอเชียเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไปพอสมควรเลยทีเดียวทำให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวนั้นนะคะไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2567นักท่องเที่ยวต่างชาติระยะใกล้บินไม่เกิน6ชั่วโมงอย่างตลาดเอเชียได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต้นทางที่ยังไม่ฟื้นนะคะทำให้เม็ดเงินนั้นไม่เพียงพอในการออกเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดจีนญี่ปุ่นส่งผลให้แนวโน้มทั้งปีค่ะของนักท่องเที่ยวเอเชียโตไม่ถึงเป้าหมายที่คาดไว้แม้ก่อนหน้านี้นะคะไทยจะมีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าเป็นการถาวร นะคะให้กับจีนแต่ด้วยปัจจัยอื่นๆค่ะอย่างเช่นคู่แข่งทางการตลาดของประเทศเพื่อนบ้านทำให้ยอดนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวไทยนั้นยังโตต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ค่ะล่าสุดนะคะทางททก็ได้ทาบทาม4อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของจีนซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าลู่ซือหวังอี้ป๋อเซียวจ้านและไปหลูมาร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไทยนะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ50ปีที่ก็จะเริ่มคิกออฟกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้แล้วค่ะซึ่งก็จะมีการนะคะนำตัวมาสคอตลาบูบูไทยแลนด์เอดิชั่นเข้ามานะคะต่อด้วยงานนี้เห่ามันช่วงเดือนตุลาคมซึ่งจะตรงกับวันชาติของจีนพอดีนะคะพร้อมกับเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์และกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอื่นๆต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าเลยทีเดียวเรซิ่งจะมีเทศกาลตรุษจีนนะคะและวันครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยค่ะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการทาบทามเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วทั้ง4อินฟลูเอนเซอร์จะได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับททท.หรือเปล่านะครับพูดถึงภาคการท่องเที่ยวนะครับนอกจากการดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้วนะครับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดเองประเทศไทยเวียดนามและกัมพูชาครับได้มีการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงหมู่เกาะในจังหวัดตราดของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและเวียดนามบนเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจโครงการ CVTech นะครับซึ่งเป็นโครงการที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปน.เป็นเจ้าภาพร่วมและเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการยกระดับเส้นทางเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลของ3ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาและเวียดนามเพื่อนำไปสู่การทำตลาดในรูปแบบ One Market Three Destination นะครับซึ่งนอกจากเส้นทางแห่งนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสมัยใหม่แล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่มีเสน่ห์นะครับเพราะว่ายังคงมีความเป็นธรรมชาตินะครับมีความวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับรวมถึงจุดขายอื่นๆอีกมากมายที่ยังคงความบริสุทธิ์อยู่ด้วยครับจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าหนึ่งในโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะมากๆนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเองซึ่งนะคะทางสมาคมต่อต้านมะเร็งนะคะก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ชวนคนไทยมาดูแลสุขภาพเพื่อต่อต้านมะเร็งอย่างมีประสิทธิผลค่ะมะเร็งนะคะเป็นโรคที่พบบ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยในปีหนึ่งนะคะมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเกือบ 120,000 คนต่อปีค่ะซึ่งโรคมะเร็ง5อันดับแรกที่พบมากที่สุดในคนไทยนะคะคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมะเร็งและมะเร็งปากมดลูกนะคะแน่นอนว่าการดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นหนึ่งในวิธีในการป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งแต่ส่วนใหญ่นะคะก็มักจะถูกละเลยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทางสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยดูแลสุขภาพและร่วมกันต่อต้านโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิผลในงานนะคะก็จะมีการบรรยายให้ความรู้รวมถึงการพูดคุยแล้วก็ชมการแสดงจากศิลปินมากมายค่ะ
ยังอยู่กันที่เรื่องของสุขภาพนะคะวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนั่นก็คือวันผู้บริหารบริจาคโลหิตโลกค่ะซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมฉลอง20ปีขอบคุณจากใจถึงผู้ให้โลหิตซึ่งท่านใดไปบริจาคโลหิตนะคะระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนนี้ก็จะได้รับเสื้อยืดขอบคุณได้ค่ะสภากาชาติไทยนะคะเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกหรือ World Blood Donor Day 14มิถุนายนโดยกิจกรรมนะคะก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในกรุงเทพและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโดยผู้บริจาคนะคะก็จะได้รับเสื้อยืดเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณค่ะสำหรับวันที่14มิถุนายนนะคะถูกกำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกเพื่อระลึกถึงดร.คาร์ลแลนซายเนอร์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO ครั้งแรกค่ะแล้ววันนี้ของทุกปีนะคะสภากาชาดทั่วโลกก็จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกที่ได้มอบของขวัญอันล้ำค่าให้แก่เพื่อนมนุษย์นั่นก็คือการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจค่ะครับอย่างที่เราพูดกันหลายครั้งนะครับว่าเลือดนี้เป็นยารักษาโรคที่ไม่สามารถผลิตขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะได้มาจากมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นคือใครที่ไม่เกิดเหตุที่โหกับคนใกล้ตัวจะมองไม่ค่อยออกว่ามันต้องการเนี่ยเวลาต้องการขนาดไหนนะครับอย่างเคสล่าสุดเองที่อยากจะขอความช่วยเหลือครับคุณผู้ชมครับคือเคสของน้องเลโอครับเด็กชายนฤทธพลชัยจรูญโชตนะครับน้องเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งสังกัดทีม Bangkok Suits นะครับน้องอายุแค่11ขวบเท่านั้นเองนะครับน้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตอนนี้ต้องการเลือดกรุ๊ป ARH negative โดยด่วนนะครับเราตรวจสอบไปทางครอบครัวของน้องแล้วได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังคงต้องการเลือดกรุ๊ป ARH negative อยู่ใครที่มีเลือดกรุ๊ปนี้และสุขภาพแข็งแรงนะครับสามารถไปบริจาคเลือดให้กับน้องได้ที่สภากาชาดไทยนะครับโดยแจ้งความจำนงนะครับระบุว่าบริจาคให้เด็กชายนฤทธพลชัยจรูญโชตหรือจะติดต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0818743371หรือเบอร์0815169038นะครับนี่ถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอเอาไว้ตอนนี้ก็ได้นะครับไปสอบถามเพิ่มเติมนะจริงแล้วเลือดกรุ๊ป ARH negative นี้เป็นเลือดกรุ๊ปพิเศษที่ค่อนข้างหายากนะครับทางโรงพยาบาลก็เกรงว่าจะมีเลือดในคลังไม่เพียงพอนะครับท่านใดที่มีเลือดกรุ๊ปนี้และสุขภาพแข็งแรงดีไปร่วมบริจาคเลือดให้กับน้องกันเยอะๆนะครับช่วงหน้านะคะมาร่วมแสดงความยินดีค่ะกับพี่แอนทองประสมแล้วก็คุณเจมส์จิรายุนะคะที่คว้ารางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมค่ะจากเวทีโทรทัศน์ทองคำครั้งที่38เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีวีพรีซิชั่นเริ่มต้นเบรกนี้นะคะขอแสดงความยินดีค่ะกับผลงานแล้วก็บุคลากรของทางช่อง3ที่ไปคว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่38ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่38ประจำปี2566รางวัลอันทรงเกียรติของคนทีวีที่จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนงรังสิกุลร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซปต์ประกายความสำเร็จของคนทีวี38ปีโทรทัศน์ทองคำซึ่งปีนี้นะคะทางช่องสาวของเราค่ะกวาดมาทั้งหมด7รางวัลเริ่มต้นด้วยละครเรื่องมาตาราดานะคะคว้าไปทั้งหมด2รางวัลด้วยกันค่ะได้แก่รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่นโดยผู้จัดอย่างพี่จ๋ายศศินีได้ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยนะคะขณะที่พระเอกค่ะคุณเจมส์จิรายุนะคะก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชายดีเด่นจากละครเรื่องนี้ไปครองด้วยส่วนรางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่นปีนี้นะคะตกเป็นของพี่แอนทองประสมจากละครเรื่องเกมรักทรยศบทบาทนี้นะคะพี่แอนมาแรงมากเพราะว่ากวาดรางวัลไปหลายเวทีแล้วนะคะทางด้านละครพรหมลิขิตก็คว้ามา2รางวัลค่ะนั่นก็คือรางวัลละครองค์ประกอบศิลป์ดีเด่นและรางวัลภูมิหลังวัฒนธรรมดีเด่นนะคะซอฟต์พาวเวอร์
โดยผู้จัดค่ะพี่หน่องอรุโนชานะคะก็ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยต่อกันด้วยรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่นปีนี้นะคะตกเป็นของละครเรื่องหมอหลวงของ2ผู้จัดก็คือพี่ชุชุดาภานะคะแล้วก็พี่ก้องปิยะนั่นเองปิดท้ายที่พี่ปิ่นณัฐนันท์ค่ะผู้จัดคนเก่งแห่งค่ายทีวีซีนะคะปีนี้ค่ะได้รับรางวัลเกียรติยศคนทีวีด้วยไปฟังเสียงทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงกันดีกว่าค่ะช่อง3ก็ทุกค่ายทุกผู้จัดนะคะที่ผลิตละครนะคะทุกคนมุ่งหวังที่จะทำงานเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังที่จะผลิตงานที่ดีทุกคนพยายามเต็มที่แล้วก็พอเวลาได้รางวัลเป็นรางวัลตอบรับนะคะของการกระทำเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขค่ะตัวละครเป็นหนึ่งก็เป็นตัวละครที่ผมรักเลยครับเรียกว่าสร้างพลังบวกตอนที่เราได้ชมละครไปแต่ว่ารางวัลนี้จริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นพลังบวกดีๆที่กลับมาให้กับนักแสดงอย่างผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลเลยนะคะพิธีกรเขาสวยนะพิธีกรสวยมากคุ้นๆคุ้นๆนะหน้าคุ้นกลมนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งงานนะคะที่จัดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะนั่นก็คืองานเล็กแหลม Exclusive Concert ที่ไประเบิดความมันกันสุดๆเลยนะคะที่ Sir Studio ค่ะงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับของพี่เล็กพี่แหลมนี่คือฟินกันทั่วหน้าเลยค่ะเรียกว่า Exclusive สมชื่องานจริงๆนะคะสำหรับเล็กแหลม Exclusive Concert ครั้งแรกของ2ศิลปินพี่เล็กฮิวโก้และพี่แหลมสมพลที่มาขึ้นโชว์บนเวทีเดียวกันพร้อมกับนำเพลงในเวอร์ชันพิเศษให้แฟนๆได้ฟังกันในคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงบันไดสีแดงระวังอย่ามาให้เห็นคนไม่มีสิทธิ์เพียงแค่อยากรู้และอีกมากมายรวมแล้วนะคะมากกว่า20บทเพลงชนิดที่แฟนคลับที่คิดถึงได้ฟินกันทั่วหน้าและอย่างที่บอกนะคะว่าการชมคอนเสิร์ตในไลฟ์เฮาส์จะแตกต่างจากการฟังเพลงตามร้านอาหารหรือผับบาร์ต่างๆเพราะว่าระบบเสียงคือแบบดังกระหึ่มแสงสีเสียงคือจัดเต็มสุดนะคะบวกกับขนาดพื้นที่เนี่ยทำให้พวกคุณที่นะคะเหมือนอยู่หน้าเวทีและทำให้อรรถรสเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกคอนเสิร์ตและกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นที่ Sir Studio อย่างต่อเนื่องใครที่พลาดครั้งนี้ไปรอติดตามกิจกรรมครั้งหน้าหรืออยากดูคอนเสิร์ตคนไหนนะคะอยากให้มาจัดคอนเสิร์ตที่นี่ก็เข้าไปคอมเมนต์บอกกันได้เลยที่แฟนเพจ Facebook Sir Studio ค่ะคอนเสิร์ตดีมากจริงๆแล้วแฟนๆก็คือฟินมากๆที่สำคัญก็คือบัตรเขาโซเอาท์ด้วยนะฮะนี่ยังพิสูจน์เลยว่าแฟนๆของทั้งพี่เล็กพี่แหลมคือเยอะมากจริงๆแล้วรอคอยการกลับมาของพี่เขาแบบสุดๆเลยนะใครที่แบบอยากดูคอนเสิร์ตของใครเนาะอยากให้ใครไปจัดคอนเสิร์ตที่ไลฟ์เฮาส์ที่เซิร์ชสตูดิโอเข้าไปที่ Facebook ได้นะครับเซิร์ชสตูดิโอกดค้นหาได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับไปพิมพ์ยั่วๆบอกเขาก็ได้อยากดูคอนเสิร์ตของคุณแหวนๆประวัติศาสตร์แล้วก็จริงพวกเรานั่งดูกันเองอะไรอย่างงี้ดิฉันเหมารอบเชิญคนมาดูเองไม่ช้าแล้วเดี๋ยวทําจริงทำจริงนะเนี่ยเข้าไปกันได้นะครับที่เซิร์ชสตูดิโอนะฮะมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศงานที่คึกคักไม่แพ้กันจริงๆแล้วแจ็คกี้น่าจะต้องอยู่ในงานนี้ด้วยแต่มันติดงานใช่ไหมใช่ค่ะติดงานนะครับกับงาน Full Me Face ทำไมถึงบอกว่าแจ็คกี้ควรอยู่ในนี้เพราะว่าเป็นงานที่เขารวบรวมเอาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยมากกว่า80ช่องมาอยู่ในงานเดียวครับเรียกว่าเป็นอีกงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเป็นการยกกำลังกันจัดนะครับใหญ่มากจริงๆกับการรวมตัวอินฟลูเอนเซอร์จากหลากหลายมัลติเวิร์สเลยจนเกิดเป็นงานที่ชื่อว่า Full Me Face นะครับเรียกว่าเป็นงานอินฟลูเอนเซอร์เฟสติวัลก็ว่าได้นะครับเพราะว่างานนี้มีอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานมากกว่า80ช่องพร้อมกิจกรรมและประสบการณ์มากมายให้ได้ร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเป็น Full Me Market 80บูธคือช็อปกันแบบจุกๆเลยอาหารของใช้มือ2 Merchant Drive ต่างๆนะครับความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมี Full Me Showเป็นรายการออนไลน์สุดฮิตไม่ว่าจะเป็นคำต้องห้ามคำต้องเชื่อมปิดหูไทยคำเกมอะไรสนุกๆที่เราเคยดูกันในรายการดังๆออนไลน์เขาเอามาเล่นโชว์กันบนเวทีแบบสดๆกันเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟูมีอาร์ตมาร์เก็ตนะครับให้ได้ชมได้ช็อปผลงานศิลปะจากศิลปินกว่า19ชีวิตส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบก็คือฟูมีสแตนด์อัพคอมเมดี้นะครับกับการฟังเรื่องขำๆเอาแบบเกรงท้องฮาจากยืนเดี่ยว X Buffalo Gags โอ้โหนี่ก็ดังมากๆนะฮะปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตฟอร์มวงจากรายการตั้งวงที่เล่นเองร้องเองโดยอินฟลูเอนเซอร์พร้อมแขกรับเชิญพิเศษมากมายที่สำคัญพิเศษสุดๆคือกิจกรรมนี้ร่วมลุ้นของแรร์ไอเทมจากอินฟลูเอนเซอร์ที่ขนมาให้แฟนๆในงานนี้ด้วยนะฮะเป็นอีกงานที่สาวกออนไลน์น่าจะแบบแฮปปี้กันมากๆเลยนะครับได้ดูเขาได้เสพผลงานเขาผ่านทางออนไลน์แล้ว
ก็ไปเจอตัวจริงกันในงานนี้ใช่แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งงานที่ดิฉันควรไปและงานต่อไปดิฉันก็ควรไปเช่นเดียวกันต้องที่สุดค่ะฉันควรไปทั้งหมดเลยห้ามพลาดเลยไม่ควรพลาดเลยงานที่ฉันกำลังพูดถึงนะคะนั่นก็คือม่วนหน้าห้านเฟสติวัลค่ะเรื่องอะไรทำไมเราต้องพลาดนี่จะเป็นการม่วนหน้าห้านครั้งแรกบนห้างนะคะว้าวและจะบอกว่าจองบัตรในวันนี้วันแรกค่ะปกตินะคะหมอลำเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาต้องแบบเอาท์ดอร์ถูกไหมแล้วก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าฝนจะตกไหมนะเต้นไปเหงื่อจะแตกไหมนะแต่รอบนี้บอกได้เลยค่ะว่าปิดจบทุกปัญหาเพราะว่าม่วนหน้าห้านเฟสติวัลนะคะจะเป็นครั้งแรกที่ยกพลขนกองทัพหมอลำขึ้นแสดงในหอบนห้างสรรพสินค้าค่ะประเดิมครั้งแรกของเทศกาลด้วย2วงหมอลำแห่งยุคนะคะวงแรกก็คือระเบียบวัฒนศิลป์นำโดยพระเอกค่ะที่จัดเต็มขนกองทัพศิลปินมาแบบยกคณะไม่ว่าจะเป็นคุณท็อปนรากรคุณท็อปธนาชัยคุณแต้วสกัญญานะคะคุณเต้าหยองคุณแจนรัศมีคุณลีน่าจิดาภาคุณบีบุษกรและอีกมากมายส่วนอีกวงหนึ่งค่ะก็คือหมอลำเน็ตไอดอลคู่จิ้นคู่จริงนั่นก็คือคุณแอนอรดีแล้วก็คุณบอยสิริชัยจากคณะหมอลำใจเกินร้อยที่แท็กทีมมาพร้อมกับคุณอาร์ตอัธชัยแล้วก็กองทัพแดนเซอร์แบบเต็มเวทีเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีศิลปินลูกทุ่งหมอลำอีกมากมายเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยบอกละกันนะคะจะบอกว่าครั้งนี้จัดเต็มจริงๆเพราะว่าเป็นงานที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ30ปีการก่อตั้งบริษัท Search Entertainment ซึ่งหนึ่งในปณิธานของบริษัทของพวกเราก็คือการมุ่งมั่นผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในทุกรูปแบบซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของไทยเราอย่างที่บอกค่ะจะเปิดขายบัตรวันนี้วันแรกนะคะทาง www.theconcert.com FC บ้านแอนบอยเอ๋ยบ้านเต้าหย่องเอ๋ยหรือว่าจะเป็นบ้านท็อปนรากรหรือจะใครก็แล้วแต่นะคะไปแย่งชิงกดบัตรกันได้เลยนะคะแฟนๆรอคอยขนาดนี้ศิลปินก็จะพร้อมมามอบความสนุกเหมือนกันนะคะมีเสียงคุณแอนอรดีแล้วก็คุณบอยมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังกันค่ะทุกท่านต้องมาเจอกันเลยห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงวัฒนธรรมไทยหมอลำความเป็นอีสานจะพาทุกท่านทั่วประเทศได้ม่วนกันในวันนั้นนะครับวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับคอนเสิร์ตม่วนหน้าห้านเฟสติวัลก็อย่าลืมกดบัตรกันเยอะๆนะคะมาให้กำลังใจพวกเราด้วยสำหรับหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็แอนอรีแล้วก็พี่บอยศิริชัยอย่าลืมมาม่วนมาป้อนหน้าห้านกันเด้อแล้วพอกันจ้ามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หมอลำขึ้นห้างครั้งแรกไปด้วยกันนะคะกับม่วนหน้าห้านเฟสติวัลจับจองบัตรกันด่วนๆค่ะผ่านทาง www.theconcert.com ส่วนใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วอาจจะกดตั้งแต่ตีห้าวันนี้นะคะก็เตรียมไปม่วนกันได้ค่ะเปิดขายตอนเที่ยงนี่เอาเหรอตอนเที่ยงเหรอบัตรผีตายละเปิดขายตอนเที่ยงนะคะไปเจอกันค่ะวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนะคะที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์หรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ค่ะม่วนหน้าห้านเฟสติวัลลืมพูดซิปลืมพูดซิปต้องมาเมียเช่าต้องเจอเออตัวจริงอันนี้ตัวจริงแล้วจะรอดูนะว่าแจ็คกี้จะแต่งคนแน่นขนาดไหนวันนั้นพร้อมขึ้นเวทีด้วยได้เลยใช่ไหมสักเพลงไหมจอยๆเอออยากวอนคุณอาว่าจัดอีกรอบได้ไหมทำไมอะอยู่ต่างจังหวัดโอ้โหงั้นต้องอีกรอบละสิ่งที่คุณน่าเสียดายไม่ได้ว่าเสียดายที่ไม่ได้ดูหมอลำนะคุณเสียดายที่คุณไม่ได้เห็นคุณแหวนเต้นดูหมอลำหน้าห้างเน่คุณแหวนจะไปด้วยวันนั้นอ่ะใช่แล้วค่ะฉันจะโชว์รอดูว่าจะโชว์จริงหรือเปล่าอาจจะเดินอัญเชิญลงจากเวทีว่าหลุดขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้เอาเป็นรองว่ามันแน่นอนเดี๋ยวตลอดของรายการข่าวสามสีตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเราจะทยอยเชิญแขกรับเชิญนะครับทุกคนเลยนะฮะทั้งศิลปินไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์เดี๋ยวจะมาบุกรายการข่าวสามสีกันด้วยมาเลยเอามาม่วนๆแบบเป็นออเดิร์ฟเดี๋ยวลงให้วันนั้นเลยให้แบบปะโจ๊ะกันเลยนะฮะแล้วก็แอนอรดีนะแอนอรดีรีเควสสุดๆเอาว่าใครที่เป็นแฟนหมอลำตัวยงนะครับเข้าไปจับจองบัตรกันได้นะครับทาง theconcert.com นะครับม่วนสนุกกันแน่นอนนะฮะสนุกแน่นอนค่ะส่วนข่าวต่อไปนะคะบอกเลยว่าปังมากเพราะว่าขณะซีรีส์ยังไม่ออนแอร์ตอนนี้นะคะบัตรแฟนมีตติ้งของลิงหลิงออมตอนนี้คือโซลด์เอาท์ไปแล้วอย่างเร็วมากเลยค่ะ
เรียกว่ากระแสดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่เปิดตัวว่าหลิงหลิงคองและออมกรณภัทรจะมารับบทนำร่วมกันในซีรีส์เรื่องใจซ่อนรักซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะซีรีส์จะยังไม่ออกอากาศแต่กระแสของหลิงออมก็คือดีขึ้นเรื่อยๆมีทั้งแฟนคลับไทยและต่างประเทศและก่อนที่ซีรีส์จะออกอากาศนะคะในวันที่24มิถุนายนช่อง3ค่ะก็ได้จัดงานแฟนมีตติ้งเรียกน้ำย่อยกับงานหลิงออม First Meet ใจซ่อนรัก The Secret of Us ที่เปิดขายบัตรนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาและก็คือ Sold out ไปเรียบร้อยแล้วสุดๆจริงๆนะคะเล่นเอาฮือฮามากใน X นะคะ Hashtag ติดเทรนด์อันดับ1เลยทีเดียวงานก็จะจัดขึ้นค่ะวันที่23มิถุนายนนี้ที่ True Icon Hall Icon สยามใครที่กดบัตรไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งให้ได้รับชมผ่านทาง 3+ ด้วยก็รอติดตามกันได้เลยนะเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆแล้วต้อนรับไพร์มันในเดือนนี้ด้วยนะครับสำหรับความหลากหลายทางเพศต่างๆนะครับติดตามกันได้กับผลงานของน้องหลิงหลิงและน้องออมนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวไอทีกับคุณซีจัดพวีกันนะครับใครที่ติดโทรศัพท์มือถือหนักๆมากๆเนี่ยเดี๋ยวมาพิจารณากันว่าอาการของคุณเนี่ยมันเข้าข่ายโรคกลัวขาดมือถือหรือเปล่ากลับมาติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้ม PT มาติดตาม Daily C3 นะคะวันนี้อยากจะบอกว่าให้ทุกคนรู้จักโรคกลัวอีกหนึ่งโรคที่แปลกใหม่มากนะคะเราใช้สมาร์ทโฟนกันทำงานเยอะติดต่อสื่อสารทำงานความบันเทิงห่างมือถือแล้วเหมือนจะขาดใจแต่ถ้าคุณเกิดอาการแปลกๆเช่นหงุดหงิดเกินกว่าความเป็นจริงนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังมีอาการที่ชื่อว่าโนโมโฟเบียเขาให้แล้วล่ะค่ะโนโมโฟเบียเนี่ยไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราติดมือถือทำให้เราต้องพกมือถือติดตัวตลอดเวลาหลายคนมักจะคลำกระเป๋าเช็คดูว่ามือถืออยู่ติดตัวหรือเปล่าว่างไหมต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูตลอดเลยโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหากลืมมือถือไว้ที่บ้านจะเกิดความวิตกกังวลกระวายหวาดหวั่นใจตกใจกลัวบางคนรุนแรงถึงขั้นหงุดหงิดฉุนเฉียวโวยวายก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้างใครที่เช็คตัวเองแล้วเริ่มพบว่ามีอาการโมโนโฟเบียอาจจะต้องเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้มือถือดูว่าแต่ละวันเราใช้อะไรบ้างใช้เยอะก็ปรับเวลาใช้งานให้ดีนะคะอาจจะต้องเพิ่มการปรับตัวกำหนดเวลาใช้มือถือในการงดใช้มือถือเวลาทานอาหารเวลาทำงานเริ่มจาก 15-30 นาทีก่อนจากนั้นค่อยๆเพิ่มเวลารวมถึงหากิจกรรมอื่นๆเช่นการออกกำลังกายเล่นกีฬาอ่านหนังสือเพื่อลดการใช้หน้าจอค่ะมาต่อที่เรื่องนึงการกู้ภัยทางน้ำต้องใช้ความรวดเร็วฉับไวห่วงยางแบบเดิมไม่เพียงพอแน่นอนวันนี้มีการอัปเกรดค่ะคุณใส่ความสามารถของโดรนเข้าไปกับห่วงยางเพื่อช่วยคนตกน้ำได้อย่างรวดเร็วมันแจ๋วมากค่ะตัวนี้ Thai 3R คือห่วงยางที่รวมร่างกับโดรนพัฒนาโดย Didio Making จากประเทศจีนเพื่อช่วยงานไลฟ์การ์ดที่ประจำชายหาดไม่ต้องเสียเวลาว่ายน้ำระยะไกลช่วยคนจมน้ำซึ่งอาจจะล่าช้าเกินไปเมื่อพบคนจมน้ำไลฟ์การ์ดจะบังคับโดรนให้บินไปใกล้ๆและล่อนลงจอดบนผิวน้ำกลายเป็นอย่างชูชีพเพื่อเกาะลอยตัวโดยรองรับน้ำหนักผู้ใหญ่2คนสบายหลังจากนั้นระบบจะส่งพิกัดไปยังหน่วยกู้ภัยเพื่อความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำตัว Thai 3R นั้นทำความเร็ว47กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมกล้องความละเอียด HD สำหรับส่องที่ด้านหน้าและด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อให้กู้ภัยจากระยะไกลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนความปลอดภัยนั้นหายห่วงเพราะมาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำ IP68 สามารถอยู่ในน้ำลึกได้1เมตร30นาทีเลยค่ะถ้าโดนกับห่วงยางมันมาด้วยกันได้แบบนี้นะคะเราไม่ต้องว่ายน้ำเพื่อเอาห่วงยางไปให้หรือออกเรืออะไรจริงๆประหยัดเวลามากๆเพราะฉะนั้นจะช่วยไลฟ์เซฟวิ่งได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะเทคโนโลยีดีๆอยู่ที่ Daily C3 อย่าลืมเข้าไปติดตามการผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะคะขอบคุณคุณสีด้วยนะครับเมื่อกี้ช่วงที่ติดตามพี่สีเล่าข่าวอยู่นะครับหลังไมค์เรามีโอกาสคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานวันเกิดของพี่แหวนๆใช่แล้วเขาบอกว่าเขามีชุดที่แบบตัดมาแล้วไม่รู้จะไปไหนต่ออันนี้ก็ไม่รู้จะเอาชุดที่ตัดไปงานไปไหนต่อถูกไหมใช่ค่ะนี่จะบอกว่าใครที่มีชุดอะไรที่ไม่ได้ใช้รวมถึงสิ่งของต่างๆคุณสามารถส่งต่อแล้วได้บุญได้ด้วยนะฮะนี่เลยครับกรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนส่งต่อบุญจัดการขยะ Fast Fashion ด้วยการส่งเสริมการ Reuse นะครับด้วยการส่งต่อเสื้อผ้าหรือว่าของเหลือใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดีมาให้กับทางกทม.นะครับโดยทางกทม.
จะนำไปเปิดตลาดนัดมือ2ภายในงาน BKK Expo 2024ที่จะจัดขึ้นที่สวนเบญจกิตินะครับระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนแล้วก็จะนำรายได้ทั้งหมดนะครับมอบทำบุญให้กับสภากาชาดไทยนะครับท่านใดที่อยากร่วมบุญในครั้งนี้สามารถส่งต่อของได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบริจาคได้นะครับที่กทม1เสาชิงช้าบริเวณหน้าห้องตรวจโรคนะครับและกทม2อาคารสำนักงานโยธาชั้น1นะครับบริเวณหน้าห้องตรวจโรคนะครับหรือว่าจะนำไปบริจาคมอบให้กับที่งานก็ได้นะครับ BKK Expo ที่สวนเบญจกิติเลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปมอบในวันที่20ถึง23มิถุนายนนะครับบริจาคกันได้นะครับค่ะเราน่าจะมีกันเยอะเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเพียบเลยก็ไปบริจาค กันได้นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผม Day Hair และผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมวันนี้เรา3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ